วันเฉลิมเป็นหนึ่งในนักกิจกรรม8คนที่ถูกอุ้มหายหรืออย่างน้อยเรายืนยันได้ว่าใน8คน2คนเนี่ยตายแล้วแน่ๆนะฮะซึ่งจับมือใครดมไม่ได้ไม่มีความยุติธรรมแล้วผ่านเวลาก็ผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็เป็นเครื่องตอกย้ำไปเรื่อยๆว่าชีวิตคนไทยซึ่งไปเป็นผู้ลี้ภัยในต่างประเทศเนี่ยแขวนอยู่บนเส้นได้พร้อมจะเกิดอันตรายอยู่ได้ตลอดเวลาไม่ว่าออกไปนอกประเทศไทยแล้วก็ยังถูกคนตามไปฆ่าได้เนี่ยมันน่ากลัวนะจริงๆมีทางลาวอีกนะมีลาวฮะของลาวเนี่ยหายเยอะเลยทางลอยมาเป็นศพให้ออกมาอะไรอย่างเงี้ยต่างๆที่มันคดีแบบอำมหิตมากเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเงียบเลยเพราะว่ากรณีคุณวันเฉลิมเนี่ยยังมีพี่สาวคอยจี้คอยตามใช่ไหมแต่ว่ากรณีลุงสนามหลวงกรณีคุณสุรชัยเงียบเลยคดีเงียบมากไม่รู้จะไปตามที่ใครหลายชื่อก็เป็นชื่อที่เราคุ้นๆสุรชัยแซ่ด่านโกตีเหล่านี้ถูกอุ้มหายมาเลยลุงสนามหลวงใช่ไหม